สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาไว้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของประมาณ 1-15 พฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลนะครับมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนะครับมีการยกย้ายทั้งหมด2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรชาวตุลลัคนาตุลนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะครับทำให้ชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยเป็นตำแหน่งเกษตรบดีร่วมคุมกับดาวเนปจูนแปลว่าชาวตุลเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังข้อที่1คือสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับ2มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของไลฟ์สไตล์ตัวตนของตัวคุณเอง2อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการที่แบบปรับต้องเดินทางนะครับหรือต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่อื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะหรืออาจจะได้แบบเหมือนกับมีจดหมายมีคำสั่งเรียกตัวไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างฉับพลันอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับถามว่ามันเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไหมอาจจะยังมันมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้แต่ส่วนมากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันได้เพราะว่าดาวแห่งความสำเร็จแล้วก็ดาวแห่งตำแหน่งชื่อเสียงก็ไปโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิตามจริงถือว่าค่อนข้างดีนะครับเล็งลัคนาแต่ไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูมันคือปัญหาสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและทำให้เราอาจจะต้องปรับต้องโยกย้ายต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของการเดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะมักพบเจอกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับต้องพยายามดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆบริหารจัดการ manage นะครับทุกอย่างด้วยความมีสติให้มากทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินสำหรับชาวตุลกันบ้างการเงินของชาวตุลคือราศีพิจิกครองด้วยดาวอังคารเลข3นะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภะนะก็อยู่ในช่วง 1-10 พฤษภาหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าสู่กัมมะนะครับเอาตอนแรกก่อนการเงินเข้าสู่เรือนสุภะเนี่ยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยการเงินไปอยู่ในเรือนการต่อยอดการพัฒนาแสดงว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยรายได้การเงินจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นถึงแม้ดาวอังคารนะครับที่เป็นดาวการเงินจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นดวงชะตาที่แบบแข็งแกร่งในลักษณะของการมีตำแหน่งชื่อตำแหน่งของดวงดาวแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแถมยังได้รับกระแสสัมพันธ์นะครับจากดาวเกตด้วยแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยการเงินจะสะพัดเลยทีเดียวบางคนเนี่ยอาจจะได้การเงินเข้ามานะครับมาจากถิ่นแดนไกลมาจากออนไลน์หรือมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะเบื้องหลังอะก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้อาจจะเข้ามาแบบรัวๆนะประมาณนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณวันที่1-10พฤษภาหลังจากนั้นดาวการเงินจะโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะก็อาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าโอเคทำงานนะครับมากแต่ก็ได้รับผลที่เยอะก็ได้เช่นกันเพราะดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนจันทร์เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นการเงินที่ได้จากเสน่ห์เมตตามันได้จากความเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมชมชอบมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทำน้อยแต่ได้เยอะอยู่นะประมาณนี้ครับ
ก็ประมาณว่าชาวตุลลัคนาตุลก็ถือว่าโอเคนะถือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่หวือหวาแต่ว่ายังไงก็มีโอกาสมีโชคมีลาภที่ดีกับเรื่องการเงินนะครับอะไรประมาณเนี้ยจากการกระทำทำมากได้มากทำน้อยก็ยังได้มากอยู่พอสมควรอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคยังเป็นไปในทิศทางที่ยังพอไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวเสาร์นิดหน่อยดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะใช่ไหมครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับใครที่ลงทุนนะครับใครที่ลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสได้สิ่งที่มาเป็นแรงแพชชั่นของเราอะแล้วเราอยากได้นะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็จะประสบความสำเร็จดีมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้สังหาได้อะไรที่มันเป็นหลักทรัพย์สิ่งดีๆนะครับเพราะดาวพันธุเข้าไปสู่เรือนปุตตะบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับแล้วแต่บางคนอาจจะได้ทั้ง2 อย่างพร้อมกันบางคนอาจจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่จะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับที่เราจะต้องวิ่งเต้นจะต้องหาแต่มันก็จะสำเร็จดีนะครับสำหรับชาวตุลเนาะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทีนี้การลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับใครที่อยากจะลงทุนเนี่ยมันเป็นพันธบัตรอย่าสต็อกของมากเกินไปถ้าคุณทำแบบซื้อมาขายไปคุณต้องสต็อกของเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเราอาจจะต้องแบบพยายามบริหารจัดการให้ดีหรืออาจจะต้องพยายามครึ่งๆนะครับอย่าโลภแบบเกินไปว่าแบบโอ้อันนี้ขายดีก็เลยแบบสั่งมาเป็นล็อตใหญ่เลยประมาณเนี้ยมันอาจจะจุกได้นะมันอาจจะติดได้นะมันอาจจะขายดีช่วงแรกแต่มันอาจจะบานปลายเหลือบานเลยช่วงหลังๆก็ได้นะครับดังนั้นอย่าสต็อกของเยอะเกินไปบริหารจัดการดีๆหรือเซฟๆหน่อยก็ครึ่งๆขายหมดแล้วหมดไปนะครับสั่งใหม่ไม่ต้องสต็อกเยอะประมาณนี้นะครับบอกชาวตุลนิดนึงเนาะเพราะว่าการลงทุนมันอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานการงานนะครับสำหรับชาวตุลเนี่ยดาวการงานก็อยากจะบอกว่าให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดนึงดาวอังคารเนี่ยกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนการงานนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่หงุดหงิดใจเบื่อหน่ายนิดหน่อยกับในเรื่องการงานแต่ก็ยังถือว่าโอเคคุณอาจจะต้องพยายามปรับรูปแบบความคิดนิดนึงนะครับพยายามอรุ่มอร่วยพยายามแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับกับในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันจะทำให้ชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการนิยมชมชอบส่งเสริมสนับสนุนที่ดีนะประมาณนี้ลืมบอกว่าดาวประจำตัวกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนเมถุนด้วยในช่วงประมาณ4พฤษภาคมก็4ถึง15พฤษภาเนี่ยดาวประจำตัวจะเข้าเรือนสุภะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีอะไรที่ต่อยอดพัฒนาการงานก็จะเติบโตดีมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับมีความหวังใหม่ๆมีแนวโน้มของการทำงานในทิศทางที่ดีทำน้อยได้รับผลมากอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปขี้เกียจทำนะครับมันแปลว่าเหมือนกับว่าเราเหนื่อยน้อยลงแต่เรามีสวัสดิการมีอะไรที่ช่วยเหลือเรามากขึ้นหรืออาจจะมีความสำเร็จมันโอเคขึ้นน่ะเหมือนเขาเรียกว่ามือขึ้นน่ะทำอะไรมันก็เติบโตมันก็พัฒนาดีได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมแรงผลักดันที่ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับดาวชุมนุมอยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องไม่ควรระมัดระวังนะครับไม่ใช่ควรระมัดระวังไม่ควรประมาทนะนะครับประมาณนี้เพราะว่าอะไรมันอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรที่เราแบบอาจจะยังคงต้องปะทะกันหรือมีปัญหากันบ้างนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องบุตรบริวารอาจจะต้องระมัดระวังเราอาจจะร้อนอกร้อนใจกับการแก้ไขปัญหาการมีประเด็นมีปัญหากับบริวารโดยเฉพาะเพศตรงข้ามคุณเป็นชายคุณก็จะมีปัญหากับเพศหญิงคุณเป็นเพศหญิงก็จะมีปัญหากับเพศชายโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นบริวารแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกกันร้อนอกร้อนใจมีปัญหาต้องปรับต้องจูนต้องเคลียร์กันนิดนึงกับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะครับรวมถึงเรื่องงานด้วยประมาณนี้บทบริวารในที่ทำงานก็จะมีปัญหาทำให้คุณร้อนอกร้อนใจต้องปรับต้องจูนต้องแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนะครับแต่สุดท้ายมันจะค่อยๆลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะยังมีโอกาสที่คุณยังจะปรับแล้วก็จูนกันได้ประสบความสำเร็จดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานไปแล้วต่อไปในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเนี่ยอ่วมนิดนึงนะครับดาวแห่งความรักของชาวตุลคืออังคารราศีเมษไปอยู่ในภพเรือนเมถุนในช่วง 1-10 พฤษภาหลังจากนั้นจะย้ายเข้าสู่เรือนกัมมะดูผิวเผินแล้วดาวคู่ไปอยู่ในเรือนสุภะถือว่ามีโอกาสของความสุขความสมหวังการเจริญเติบโตการพัฒนาดีมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังถึงแม้จะเลื่อนลงมาเป็นนิดเนี่ยแปลว่าเขาจะดูแลเอาใจใส่กับเรามากขึ้นนะครับอะไรประมาณเนี้ยมันก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเลยถูกไหมครับแต่ว่าอย่างนี้มันมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวราหูเนี่ยเล็งลัคนาไปอยู่ในเรือนคู่ทั้งหมด4ดวงเยอะมากเลยแล้วมันเป็นดาวคู่ต่อสู้กันระมัดระวังชาวตุลนิดนึงนะครับคือเขาอาจจะแบบเหมือนดูแลเอาใจใส่กับเราก็จริงนะแต่เรากับเขาจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันบ้างถามว่าเรื่องอะไรอาจจะเรื่องของปัญหาการไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องปรับต้องจูนต้องเคลียร์กันเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าดูโอเคต่อกันแต่มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราอาจจะยังไม่ค่อยสนิทใจมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาก็คุยกับเราดีนะแต่บางครั้งก็ดูเงียบๆหายไปอะไรแบบเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยชัดเจนเลยและเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยมักจะหายไปในเวลานี้เวลานี้เวลาเนี้ยมันมีทำลายที่มันอาจจะดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันดูรูปแบบซ้ำๆแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะอยากจะจัสกับเขามีปัญหากับเขาทะเลาะกับเขาติดต่อสื่อสารกับเขาก็มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะบางคนอาจจะอยากเรียกร้องคอมมิตเมนต์นะครับแล้วก็เรียกร้องความชัดเจนอาจจะต้องให้เวลากับการตัดสินใจนะครับเพราะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังพอเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเราจะดีกว่าถ้าเราพยายามเข้าใจกันแล้วก็ค่อยๆปรับกันเนาะประมาณเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีเสียงกับการที่เราจะเรียกร้องอะไรเลยนะแต่เราก็ต้องพยายามทำด้วยความแบบสันติแล้วก็มีสติกับการคิดต่อการตัดสินใจเพราะว่าบางทีอ่ะความรักความสัมพันธ์มันเกิดจากความรู้สึกที่เราอาจจะกดดันนะครับมีปัญหาเราเลยทำให้เกิดการแบบอยากจะเคลียร์อยากจะได้คำตอบแล้วเราก็ต้องพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปเพราะไม่งั้นเนี่ยปากเสียงทะเลาะกันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถามว่ามีโอกาสจบไหมมีถ้าเราทะเลาะกันมีโอกาสจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงเลยดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลอาจจะต้องพยายามควบคุมแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกให้มากแล้วคุณอาจจะยังพอประคับประคองกับความรักความสัมพันธ์เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันก็แบบหาคนอื่นก็ได้หรือแบบถ้าเธอไม่ชัดเจนฉันก็ไม่อยู่นะอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะมีการจัสแบบนี้ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีความรู้สึกเราแบบสามารถที่จะมีอะไรที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้มากกว่านี้เราก็move on ไปหาคนที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแต่อยากจะให้ตัดสินใจด้วยการแบบรอบคอบนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ